ดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะสิริพาประภากรค่ะวันนี้มาพักรีแลกซ์นะคะเป็นกาแฟบราซิลนะคะแล้วก็มาเสวนาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเรื่องต่างๆมากมายนะคะแล้วก็คุยกันในเรื่องของงานวิจัยด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคัลเจอร์นะคะแลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองนะคะต่างๆแล้วก็พูดกันว่าด้วยเรื่องของการเขียนหนังสือนะคะในการได้รับงบประมาณนะคะจากการได้เขียนหนังสือนะคะต่างๆว่าจะเขียนหนังสือไปในทิศทางใดไปในมิติมุมมองใดไปในเรื่องใดได้บ้างนะคะแล้วก็พูดกันว่าด้วยเรื่องของงานตีพิมพ์ทางสกอปัสแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะที่เราจะเดินทางไปอาจารย์ก็ยังมานั่งมองว่าเอ๊ะงานนี้มันจะพัฒนาไปอย่างไรนะคะในมิติมุมมองในการแลกเปลี่ยนกันในเวทีนี้อย่างไรนะคะดังนั้นการเดินทางมาครั้งนี้นะคะในการพูดคุยกันเนี่ยหลังจากได้พูดคุยกันเสร็จแล้วนะคะก็มาพักผ่อนแต่ละมุมคนละที่นะคะทุกคนจะต้องให้พื้นที่ชีวิตนะคะของแต่ละคนเนาะนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็พักผ่อนนะคะเตรียมพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็นั่งทานเค้กเล่นๆแล้วก็ดื่มกาแฟนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะไปทานชาบูซีสกันนะคะซึ่งมีเจ้าภาพนะคะมาจากกรุงเทพที่จะทุ่มเงินนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงให้พวกเราได้อิ่มหนำสำราญวันนี้ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการได้กินอาหารอร่อยมีความสุขแล้วก็มีโมเมนต์ชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็พัฒนาตนเองอย่าหยุดยั้งนะคะอย่าย่ำอยู่ที่เดิมอย่าคิดแบบเดิมนะคะอย่าเชื่อความคิดแบบเดิมว่ามันจะให้ผลเราหรืออย่ามีความรู้แบบเดิมต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องมีการ change idea ต้องมีการพูดคุยต้องโน่นนี่นั่นนะคะดูบ้านเขาเมืองเขาดูบ้านเราเมืองเรานะคะดูความรู้เขาดูความรู้เราดูความคิดเขาดูความคิดเราแล้วก็ปรับ change เข้านะคะให้มันเป็นการผสมประสานที่ขับเคลื่อนกันไปด้วยกันได้นะคะดังนั้นการแลกเปลี่ยนมิติมุมมองจึงเป็นเรื่องสำคัญการแลกเปลี่ยนไอเดียจึงเป็นเรื่องที่สำคัญการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะระหว่างพรมแดนเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นงานวิชาการคิดอย่างไรให้สนุกนะคะแล้วก็งานเขียนนะคะเขียนอย่างไรให้สนุกแล้วก็งานวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์อย่างไรให้เข้าใจและมีความสุขได้นะคะอยู่ที่ทัศนคติและมิติมุมมองต่างๆด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับกาแฟบราซิลนะคะสวัสดีค่ะยามเย็นวันนี้สวัสดีค่ะ